ลาพาสิกปลากรากันปลาหน้าตาประหลาดมีความยาวประมาณ2ฟุตอาศัยอยู่ภายใต้ทะเลน้ำลึกและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่โตนักวิทยาศาสตร์จัดให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงอยู่ในห้วงน้ำลึกได้โดยไม่เป็นอันตรายแม้จะมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ทว่ามันกลับไม่สะทกสะท้านไปกับแรงดันน้ำอันมหาศาลขนาดลำตัวที่ยาวใหญ่ของมันนี้เป็นเรื่องน่าฉงนเพราะเราจะพบเห็นเพียงตัวเมียเท่านั้นส่วนตัวผู้ราวกับเกิดมาเพียงแค่ผสมพันธุ์เนื่องจากมีขนาดแค่8 เซนติเมตรระบบอวัยวะภายในยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่อีกด้วย